สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เป็นวันเกิดลูกสาวหน่อยหน่อยก็เลยจะไปหาของขวัญวันเกิดให้เขานะคะหลังจากนั้นหน่อยก็จะไปเดินกู้เบลเพื่อจะมีของมาขายบ้างหรือยังไงหน่อยจะเก็บบรรยากาศมาฝากนะคะเป็นไงนะคะกู้เบลอันนี้เป็นตู้นะคะตู้ใส่ซีดีแล้วก็เป็นชุดจ้าสาวชุดจ้าสาวของใหม่นะคะก็ขายเกือบ 4,000 บาทเดี๋ยวมาดูด้านในสวยมากแล้วค่ะของใหม่เลยค่ะเนี่ยไอ้สนใจกะกระทรงบาดาลน้ำมันไก่งามงามชุดนี้สวยนะคะประมาณ150บาทมีกระเป๋าด้วยเบอร์6วันนี้ถ้าเป็นสีน้ำเงินเขาจะทำเป็นครึ่งราคานะคะอย่างสมมติว่า6ดอนเขาก็จะขาย3ดอนวันนี้ชุดสวยๆเยอะราคานี้เบอร์4 8เหรียญของยี่ห้อดีนะคะวินคายอันนี้ก็สวยอู้สวยได้จากนี้เด่นดีเดี๋ยวให้ดูชัดๆนะอันนี้ก็7เหรียญยี่ห้อดีด้วยเบอร์8จ้ะเซ็กซี่ดีได้นี่อันนี้สวยมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นลูกไม้นะคะชุดสวยๆเยอะเลยวันนี้ของใหม่นี่ของใหม่นะคะสีเหลืองนี่สวยมากนะคะเซ็กซี่มากเบอร์ L เดี๋ยวมาดูด้านหลังเป็นยังไงด้านหลังยิ่งเซ็กซี่จ้ะของสวยหลายได้เหมือนนี่ชุดสีฟ้านี่จะเป็นทำจากอเมริกานะคะ Made in USA เสื้อยีนนะคะเก๋ดีตัวนี้4ดอน120บาทเพราะวันนี้เข้าครึ่งราคาก็มีสไตล์ดีนะคะดูรองเท้าคู่นี้นะคะคิดว่าเป็นหนังเก๋ดีจ้ะแต่ว่ายังสงสัยว่าทำไมข้างในเขาเขียนแพงเขาเขียนตั้ง600กว่าดอลลาร์น่าสงสัยเดี๋ยวจะค้นหาในอินเทอร์เน็ตกันตัวนี้สวยมากนะคะแล้วก็สีน้ำเงินครึ่งราคาด้วยก็ประมาณ2ดอน60บาทเพิ่งดูใหม่ๆอยู่เลยค่ะเก็บไปก่อนเก็บไปพิจารณาสีนี้คือสดดีค่ะแต่คือจะไม่ใส่หรอกแจ่นผดอันนี้ก็ของใหม่ครึ่งราคา2ดอนจ้ะตัวนี้ก็เสื้อยืดธรรมดาเนี่ยค่ะใส่ออกกําลังกายก็ได้ใส่ทำงานก็ได้ดูกางเกงคาร์วินคายนะคะอันนี้เบอร์6แต่เขาขาย8ดอน220บาทบ้านเราเดินเกิดเบี้ยวเสร็จแล้วค่ะรอเบื้องของได้ไอ้มาแล้วแต่ว่าของมันก็บ่ได้หยังหลายนะคะเพราะว่าบางทีเขาเห็นของดีแต่ว่าเขาเขียนแบบเป็นไอ้มีประกาใส่ราคาไว้เพราะเขาย่านคนไปขโมยของเขานะที่นี่มันก็เลยเห็นในขายยากนะคะก็จะเสียจังไหนนี่ค่ะหน่อยหิวหน่อยก็เลยไปซื้อชะลูป่ามาเป็นอาหารเม็กซิกัน
แซ่บเลยค่ะถ้าไปบ้านนี้เคยกินข้างในก็จะเป็นไก่เขาก็เขาใส่ชีสใส่มะเขือเทศใส่ผักจังซี่นะคะแซ่บดีอยู่อเมริกานี้เราต้องขับรถเป็นนะคะก็คือเราจะไปไหนมาไหนเราก็สะดวกสบายเพราะว่าส่วนมากที่นี่เขาจะไม่มีถ้าเป็นนอกเมืองไหนเขาจะไม่มีรถบัสรถเมล์นะคะทีนี้นายก็จะไปต่อไปซื้อของให้ลูกสาวต่อนะคะคนเยอะแยะเลยเมื่อไหร่ว่ามาก็มีนะคะถุง120บาทส้ม210ถุง1โอเคค่ะคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวยังไงเจอกันใหม่ถ้าชอบไหนก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะคะเพื่อจะเป็นกำลังใจที่จะทำคลิปต่อไปโอเคบาย